ถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดวันนี้คนที่มาถอดมงคลให้กับเต็ง1สิเจ๊แสรุ่งนี่พี่น้อยฮะแห่งวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีครับซึ่งพี่น้อยนี่เป็นคนที่ร่วมมือกับไทยไฟครับที่ผ่านมาครับร่วมแรงร่วมใจกันจัดไทยไฟอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ้ต้องบอกว่าวันนี้ไทยไฟเราบุกวัดครับนอกจากวัดเชิงเขาแล้วก็จะมีวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีอีกครั้งหนึ่งเศรษฐีเรือทองครับที่นั่นบนเวทีนี้กรรมการผู้ชี้ขาดก็คือกรรมการถาวรเอียงอุบลให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนอรุณกุมุทธชาติและก็วิตริศแสงอรุณครับเอาละครับยกที่1ครับคุณผู้ชมครับจับตาดูครับวันนี้ทางด้านของมิคาอิลอามีรี่องไม่ได้หมูให้เต็ง1เชือดง่ายๆครับเต็ง1ก็รู้แล้วครับว่าอามีรี่มีความเป็นมวยสูงครับไม่บูมบามครับสีหน้ารูปร่างสูงยาวดีมากๆนะครับต่อน้ำหนัก1ปอนด์นะขออภัยครับต่อน้ำหนัก1กิโลครับก็คือ 2.2 ปอนด์ครับครับ1กิโลนี่ก็ 2.2 ปอนด์ครับต้องขอบคุณนะครับพี่น้อยที่มาถอดมงคลหรือว่าด็อกเตอร์สมชายรักษาศักดิ์ครับโอ้เตะซ้ายเอียงเลยครับเต็ง1ต่อยซ้ายลำตัวครับเตะซ้ายครับขณะที่แหมอามีรี่พยายามจะออกหมัดเหมือนกันครับแขนซ้ายอ้าวครับรัวกันแล้วครับรัวกันแล้วครับโดนหมัดซ้ายพยายามจะเอาคืนครับโดนซ้ายครับโอ้โหแต่ตานี่ยังจ้องอยู่ครับโอ้โหครับชนแล้วลุกขึ้นเร็วกันไม่นับด้วยฮะเอาละครับส่วนสูงเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดเพียงแต่น้ำหนักต้องต่อให้เอาละโอ้โหเดี๋ยวเตะซ้ายเข้าที่โครงครับจังหวะที่มิคาอิลอามีรี่นี่ออกหมัดขวาแล้วเจอแข้งซ้ายพอดีลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกโดนแข้งซ้ายไปจังหวะที่